สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการปรับแต่งนะครับตัวอุปกรณ์ปรับแต่งต่างๆนะครับที่ออกมาจากตัวเครื่องเล่นนะฮะแล้วก็การใช้งานต่างๆว่าในแต่ละอุปกรณ์ที่มีการปรับแต่งเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับเราก็จะมาพูดตัวแรกนะครับตัวนี้นี่ถ้าเราไม่พูดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับใช้ง่ายที่สุดใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับปัจจุบันนี้เราก็ยังเลือกที่จะใช้อยู่ก็คือการปรับแบบปรีแอมจะกี่แบรนด์ก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายมายังคงอยู่ในย่านความถี่แบบเดิมความถี่ที่หูมนุษย์เราได้ยินนะครับก็คือ20เฮิรตซ์นะครับถึง 20,000 เฮิรตซ์ปีบางตัวก็จะมีที่เป็นเรียกว่ามีตัดสโลปตัดที่เป็นซับวูฟเฟอร์ออกมาให้ตัดที่เป็นกลางแหลมหน้าหลังออกมาให้อันนี้ง่ายมากแล้วก็ปรับแต่งฉันชอบแบบไหนปรับแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะฮะหลังจากที่มีการปรับแต่งกันออกไปแล้วเนี่ยที่เป็นอีกแบบนึงออกมาจากตัวเครื่องเล่นแล้วมาใช้อันนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นครอสโอเวอร์นะครับตัวนี้จะใช้คู่กันกับปรีแอมได้นะครับหรือจะออกมาจากตัวเครื่องเล่นแล้วมาใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับว่าในแต่ละโหมดหมวดหมู่นะครับก็สามารถที่จะปรับความถี่แยกออกมาได้ว่าจะเป็นในเรื่องของไบแอมไตแอมหรือควอดแอมนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกความถี่ได้นะครับเป็นซับวูฟเฟอร์เป็นมิดเบสนะครับหรือว่าจะเป็นมิดไฮหรือว่าเป็นเสียงโลตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งให้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นเหมือนอนาล็อกโดยทั่วไปคือใช้มือหมุนแล้วก็ฟังเสียงนะครับใส่ความถี่เท่าไหร่ออกมาเป็นแบบอย่างนั้นครับแล้วเรามาดูนะครับว่าพอมาถึงที่เป็นการปรับแต่งที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมโดยที่จะยกตัวอย่างนะฮะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการติดตั้งให้ง่ายขึ้นยังไงช่วยในเรื่องของการปรับแต่งในรถให้มันง่ายขึ้นยังไง DSP เนี่ยช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นในเรื่องของการปรับแต่งจูนนะครับแล้วก็มีความแม่นยำมากกว่าการที่เราจะมาใช้เป็นแบบอุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับเวลาที่เราใช้จูนอนาล็อกเนี่ยมันใช้วิธีการบิดดูนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยสมมติว่าผมบอกว่าผมอยากได้260เฮิรตซ์เสียงที่ได้260เฮิรตซ์แล้วทำยังไงอ่ะ260เฮิรตซ์เวลาที่เราบิดไอ้ตรงไหนมัน260เฮิรตซ์มันไม่สามารถที่จะเป๊ะๆได้นะครับออกมานอกจากว่าเราต้องมานั่งวัดสัญญาณจากตรงเนี้ยให้เป็น260แต่ถ้าเกิดว่าโอเคนะถ้า250เนี่ยตรงเลยผมถามว่าจากดั้งเดิมนะครับผมถามว่าแล้วเราคิดว่าไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์เนี้ยมันออกมา250จริงมั้ยแล้วเราจะเอาตรงไหนดีที่มันได้เป็น250เฮิรตซ์หรือ260เฮิรตซ์มันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเหมือนกันกับปรีแอมนะครับมันก็จะมีความถี่แต่ละตัวเนี่ยที่บอกอยู่ด้านล่างผมถามบอกว่าตรงเนี้ย45เฮิรตซ์นะครับผมบอกว่างั้นผมขอปรับ48เฮิรตซ์เอาแล้วยังไงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับปัจจุบันนี้พอมาถึงที่เป็นโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่าเรียกว่า DSP เนี่ยมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ายกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมก็เอาแค่มาเป็นแค่โปรแกรม1โปรแกรมนะครับที่ทำให้เห็นได้ว่านะครับว่าวิธีการเนี่ยมันทำงานยังไง เราเริ่มต้นจากการปรับแต่ง EQ ก่อนไหมสมมุตินะครับEQ ตัวเนี้ยนะครับมันไล่มาเลย25 32 40นะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเลือกอยู่ที่800 เฮิรตซ์นะครับตัวนี้เราจะยกขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้แต่บอกว่าถ้าตัวนี้เนี่ยสมมุติว่า800 820นะครับผมก็มาเลือก824อ่ะอย่างงี้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยผมสามารถเลือกได้แล้วทำงานง่ายขึ้นเช่นนะครับตัวนี้อยู่ที่ 1,000 นะครับผมจะลดเร่งเบามากน้อยแค่ไหนมันสามารถที่จะฟ้องออกมาได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเพิ่มลดนะครับในเรื่องของความถี่นะครับตอนนี้เปลี่ยนนะครับอย่างเช่น
1097ผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยฮะสีแดงๆตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเวลาที่เราปรับแต่งนะครับมันก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เลยค่าในเรื่องของสโลปความชันนะครับเนี่ยอันเนี้ยก็จะทำให้งานง่ายต่อการสะดวกในการปรับแต่งนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเช่นเสียงนะครับผมก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับว่าชแนลซ้ายชแนลขวานะครับมันเร่งเบามากน้อยแค่ไหนในเรื่องของเฟดนะครับเฟดที่เป็น0นะครับจะเป็น0จะเป็น180ตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำเฟดได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของค่า time alignment ค่า time alignment เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับเครื่องเสียงติดรถยนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเครื่องเสียงบ้านนะเครื่องเสียงบ้านเนี่ยเวลาที่เรานั่งฟังเนี่ยมันก็จะบอกได้เลยว่าแนวลำโพงเสียงกลางเสียงแหลมเสียงต่ำนะครับดังเนี่ยเขาอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเสียงที่เดินทางมาถึงที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยมันก็จะถึงพร้อมๆกันแต่แตกต่างนะครับรถยนต์เนี่ยลำโพงในแต่ละตำแหน่งเนี่ยที่อยู่นะครับที่แผงประตูเนี่ยจะเป็นเสียงหนึ่งนะครับที่อยู่เหนือที่อยู่เสา A นะครับก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งถามว่า2เสียงเนี้ยให้มาหาเราเนี่ยพร้อมกันเนี่ยไม่พร้อมละเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับลำโพงเนี่ยที่คุณผู้ชมนั่งอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับเวลาที่เรานั่งมันไม่เหมือนกับเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงบ้านเนี่ยเราย้ายคนไปหาเสียงแต่ถ้าเป็นของรถนะครับคนไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้เพราะว่าเราอยู่ในตำแหน่งคนขับนะฮะเพราะนั้นลำโพงที่เราอยู่ใกล้ตัวเราด้านขวาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินแต่ลำโพงตัวนี้แหละส่วนลำโพงที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะได้ยินน้อยหน่อยนะครับแต่เราได้ยินตัวนี้นอกจากคนนั่งฝั่งซ้ายก็จะได้ยินลำโพงข้างซ้ายเพราะฉะนั้นในรถ1คันนะครับถ้านั่งได้4คนคนไหนนั่งใกล้ลำโพงตัวไหนได้ยินลำโพงตัวนั้นอันนี้นะครับเขาเรียกว่าการเดินทางของเสียงที่เขาเรียกว่า time alignmentแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรานั่งฟังคนเดียวอ่ะในรถ1คันตำแหน่งคนขับเราก็จะรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับว่าเราได้ยินตัวนี้แล้วตัวนั้นก็จะได้ยินไกลขึ้นมาหน่อยตัวหลังก็จะได้เหมือนนักร้อง4คนมายืนร้องเพลงให้เราฟังอยู่ในรถนั่นคือเดิมนะครับแต่ถ้าเรามีการทำใส่โปรเซสเซอร์แล้วมีทำ time alignment ที่เรียกว่าการเดินทางของเสียงเนี่ยนักร้องจาก4คนเนี่ยจะเหลือแค่คนเดียวนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ลูกค้าใส่เข้าไปแล้วจะได้คือเขาเรียกว่าโฟกัสแล้วเห็นนักร้องมีแค่เพียงเหลือ1คนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับโปรเซสเซอร์จะช่วยให้เราเนี่ยมีอรรถรสในการฟังที่ดีขึ้นการทำงานของที่เป็นช่างติดตั้งก็ง่ายขึ้นวันนี้ผมก็เอามาคร่าวๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าไอ้โปรเซสเซอร์เนี่ยเวลาที่มันทำงานเนี่ยมันทำงานแบบไหนรายละเอียดที่มันปรับแต่งเนี่ยมันแม่นยำยังไงนะครับเป็นแค่เบื้องต้นเก็ดเล็กๆนะครับที่เรามาเสนอกับคุณผู้ชมมาดูกันคราวหน้านะครับว่าเรา Power Sound V9 บางแสนเนี่ยจะเอาอะไรมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ครับขอบคุณครับเบรกสุดท้ายค่ะเบรกที่4แล้วไม่ยังไม่อยากให้ถึงเบรกนี้เลยแบบจะหมดเทปอีกแล้วโอ๊ยเร็วมากเลยสงสัยไหมว่าพาร์ทที่อาจจะหมุนต้องบอกว่าโลกอาจจะหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นทำให้เวลาเราเดินไวขึ้นคุณพูดแป๊บจะหมดอีกแล้วนี่จะครบชั่วโมงนี่เที่ยงคือจะเที่ยงคืนอีกแล้วว่าตายแล้วไหนถามพี่แป้งก่อนปีนี้อยากจะทำอะไรอยากจะเป็นยังไงเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นชีวิตยังไงปีปกติแป้งจะมีเป้าหมายทุกๆปีของชีวิตอยู่แล้วแล้วก็จะต้องตั้งจะจดเลยนะ1 2 3 4 5 9 10 1ปีจะทำอะไรบ้างแล้วก็จะไล่นี่นะคะคนที่แบบ
แบบมีแผนชีวิตใช่เราจากการที่เห็นมาก็พี่แป้งจะทำได้เรื่องใช่เราจะคือเราจดป้าแป้งจดถูกเรื่องที่อยากจะทำตั้งแต่เรื่องเล็กยันเรื่องใหญ่จะมีแผนเดือนมีแผนเดือนก่อนมีแผนวันจริงๆแล้วแผนวันแผนเดือนแผน3เดือน6เดือนแล้วแผน1ปีเรามีแผนเป็นยังไงวะมึงวันต่อวันเนาะชาติต่อชาติเลยทั้งชาติสำหรับเป้าหมายปีนี้เอาใหญ่ๆก็พอเป้าหมายปีนี้อันดับแรกเลยคือเราอยากจะทำอีเวนต์ใหญ่ๆของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ของเราให้ทุกคนรวมทุกคนมาอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วก่อให้เกิดธุรกิจที่ทำให้วงการเครื่องเสียงเราเจริญเติบโตแล้วก้าวไปก้าวจากคือเมื่อก่อนเนี้ยเราอยากเป็นพิธีกรแล้วเราก็อยากทำเป็นสื่อก็ได้เป็นละแล้ววันนี้เราก็อยากให้สื่อที่เรามีอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นอย่างของ Exosound Talk of the Sound แล้วก็ร่วมกับนิตยสาร Sound Mobile ทำอีเวนต์อะไรให้กับวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่เหมือนเป็นการช่วยพัฒนาใช่คุณเคยมีเรามี Motor Expo แล้ว Motor Show มีละแต่ทั้งหมดอ่ะจะเป็นรถแต่อันเนี้ยเราอยากมีงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่เป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์เพราะอย่างเครื่องเสียงติดรถยนต์น่ะในงานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปเราจะเป็นจุดเล็กๆใช่เราจะมีแค่ร้านใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆเท่านั้นที่ได้มาที่เราเห็นแต่เนี้ยเราอยากให้งานเนี้ยเป็นงานของพวกเราชาวเครื่องเสียงรถยนต์จริงๆซึ่งจริงๆทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วละปีนี้จะพัฒนาคาบเกี่ยวใช่เพราะว่าปีที่แล้วอะเรามี S Cup ละเริ่มก่อตั้ง S Cup มาละเพราะฉะนั้นก็อยากให้แฟนๆรายการแล้วก็ร้านติดเครื่องเสียงทุกคนนะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยในฐานะเป็นสื่อของวงการเครื่องเสียง ก็อยากจะให้วงการเครื่องเสียงโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็คนนอกวงการหันกลับมาสนใจเครื่องเสียงแล้วก็ถ้าร้านติดเครื่องเสียงแล้วก็ผู้นำเข้าเครื่องเสียงเจ้าของแบรนด์อยู่ได้รายการพวกเราก็อยู่ได้มันเป็นธุรกิจต่อเนื่องลูกโตอันนี้เป็นเป้าหมายของฉันดูจะมีสาระไหมดูจริงจังดูจริงจังดูจริงจังเท่ากับอายุฉันนี่แหละเรามาดูเป้าหมายของเราอีกหนึ่งอันใช่ไปข้อต่อไปอันนี้นอกเหนือจากที่พวกเราจะเรียกว่าแบบเป็น Talk of the Town เลยอ่ะต้องใช้คำว่านี้เป็นของเครื่องเสียงต้องบอกเป็น Talk of the Sound ที่ดังทั้งประเทศดังออกไปถึงอินโดถึงญี่ปุ่นคือข่าวพาดหัวกันบานตะไคร้เลยอ่ะคือท้ายข่าวพาดหัวใหญ่มากเลยใหญ่เป็นลูกงี้เลยใช่ค่ะพาดขึ้นมาหน้างี้เลยนี่เลยต้องขอบคุณด้วยสำหรับอีเวนต์ Talk of the Sound ของเราที่เป็น Talk of the Town ทั้งประเทศเลยต้องยกให้กับอีเวนต์เปิดตัวเมื่องานมอเตอร์โชว์ของมิราจออดิโอเชอร์รี่3โคกซึ่งเป็นงานที่ทำให้เด็ดดวงควงหันไทยมากปากแป้งคือการขึ้นศาลครั้งแรกในชีวิตฉันก็งานนี้แหละใช่ขึ้นศาลปุ๊บเชอรี่ขึ้นนี่ก่อนแล้วเชอรี่ขึ้นคอก่อนเชอรี่ขึ้นคอมก่อนแล้วก็เลยต้องส่งให้ทีมผู้จัดไปขึ้นศาลไปดูบรรยากาศว่าทำไมงานนี้ถึงกลายเป็นTalk of the Soundไปชมค่ะเหงาไหมแอบดูเหงาๆแต่หนูเชื่อว่าถึงแม้ว่าเทปนี้น้องคุกกี้และน้องอบอบจะไม่ได้มาอยู่กับหนูแต่หนูรับรองว่าหนูมีอะไรที่ทดแทนได้ไหมคุณผู้ชมดูอย่างแน่นอนTrust when you comfort me.
ถ้าไม่พูดถึงคอจะไปไม่ได้ขึ้นคอจะขนาดนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าอยู่เงียบๆต้องกระจายข่าวกันออกไปไม่แต่ว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมามอเตอร์เอ็กโปพวกเราก็แก้มือนะเป็นคอนเซปต์คนเป็นไทยให้โรคลือเอาคุณเก่งทัชยาเป็นรำเป็นขนสาวปิดอย่างนี้ฉันก็แก้มือนะแก้มือแต่ทำไมไม่เห็นดังเหมือนเชอร์รี่เลยโอ้ใช่มันรามเกียรติ์ก็ยกนะยกลอยเหมือนกันเลยยกลอย2อันที่เหมือนกันแต่ต่างกันเออยกลอยอีกอันดังๆแค่ไม่ใส่เสื้อผ้ายกลอยอีกอันนึงใส่เครื่องเต็มเลยแบบเลอค่ายิ่งใหญ่เงียบกริบเลยทำไมนะคะวัตถุอีเวนต์สุดประทับใจที่ตราตึงพวกเราดีกว่าเนาะทั้ง3คนตราตึงมากจริงๆดีไม่ดีก็ตราตึงทุกคนน่ะเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงของใช่เพราะว่าก็อยู่ในช่วงของการถวายอะไรใช่แล้วค่ะคือผ่านมางานที่เราจัดเนี่ยเราจัดวันที่18พฤศจิกายนซึ่งถือว่าผ่าน30วันมานิดหน่อยของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ซึ่งก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้คือต้องเล่าก่อนว่างานนี้ถูกเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เพราะว่างานนี้ถูกคิดเพื่อจะทำงานนี้ขึ้นมาก่อนที่เราจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราแบบว่าสั่นสะเทือนเศร้าสะเทือนทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นี้เราก็เลยไม่ได้ละเราต้องทำยังไงสักอย่างหรือคิดอะไรสักอย่างหรือทำยังไงก็ได้ด้วยความสามารถของสื่อมวลชนน้อยๆที่เราพอจะมีกำลังทำไหวงานนี้ก็เลยเกิดขึ้นนั่นคือการรวมพลรวมเสียงรวมใจของคนเครื่องเสียงรถยนต์ในงานที่จัดโดยกลุ่มของ S ขับที่เราตั้งขึ้นมาถือว่าเป็นการตัดเชือกเขาเรียกตัดลิบบิ้นเปิด S ขับกับงานนี้ค่ะคอนเซ็ปต์เสียงเพื่อพ่อไปชมบรรยากาศกันค่ะนี้เป็นครั้งแรกที่กลุ่มของ Soundview ค่ะ Exer Sound แล้วก็ Talk of the Sound จัดงานนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมคะบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะด้วยเหตุการณ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ได้สร้างความรู้สึกโศกเศร้าและเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นวันที่สร้างความโศกเศร้าปกคลุมทั่วทุกจิตใจของปวงข้าและประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินทุกท่านอยู่ในอาการสงบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราแป้งขออัญเชิญเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
ก็น้องคุกกี้น้องโอ๊กก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรอันเหนื่อยเหน็ดทั้งรายการแต่ว่าเป็นการยูน้องยูภูมิใจมากเลยนะคะพี่แม่ก็ต้องขอบคุณนะคะคนเครื่องเสียงทุกคนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณสปอนเซอร์ที่บอกว่าเป็นงานที่รวมสปอนเซอร์ได้เยอะมากจริงๆซึ่งงานนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการขายหรือก่อให้เกิดรายได้ใดๆเลยแต่สปอนเซอร์ที่มารวมกันเพื่อก่อให้เกิดงานนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะเขามาด้วยใจแม้กระทั่งทุกคนที่มาร่วมงานก็มาด้วยใจมันก็เลยเกิดภาพของคนในวงการเครื่องเสียงที่ทำให้เราประทับใจแล้วรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามสามัคคีคือพลังและคนเครื่องเสียงติดรถยนต์จะไม่ทิ้งกันจริงๆเรามาขอบคุณสปอนเซอร์กันดีกว่าค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลไทยขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC รมชัยค่ะออดิโอขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Oxygen Sound คืนลมหายใจให้กับเครื่องเสียงรถยนต์ค่ะขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ Lucky Sound แล้วก็ขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์Power Sound V9 ชลบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายค่ะและก็ขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Overdrive เขาชื่อเต็มๆเลยนะ Overdrive Air and Sound เรายังรับสปอนเซอร์ได้อีกใช่สมองเรายังจำชื่อร้านสปอนเซอร์ได้อีกเยอะเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เทปนี้เราคงต้องลาไปก่อนแต่ก็ฝากรายการเราด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนนะคะทาง Speed Channel True Vision 691นะคะรีรันทุกวันจันทร์กับสุขค่ะค่ะเที่ยงคืนถึง1:00 ค่ะค่ะเอาละเรามาอวยพรคุณผู้ชมกันดีกว่าอ่ะเริ่มจากน้องอบก่อนอวยพรคุณผู้ชมหน่อยคุณผู้ชมคะน้องนกยูงนะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ติดตามพวกเราตลอดไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ส่วนคุกกี้นะคะขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็สตาร์ทอัพให้กับชีวิตใหม่ๆ อยากจะทำอะไรก็เริ่มมีปีใหม่ทำเลยค่ะทำเลยใช่แล้วค่ะสุดป้าป้าค่ะขอให้คุณผู้ชมดูเรารักพวกเราเอ็นดูพวกเราอยู่กับพวกเราแบบนี้ตลอดไปขอให้คุณผู้ชมไม่เจ็บไม่จนแล้วก็มีแต่ความสุขไม่ทุกข์ Happy New Year